สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมธัญนพตระกูลโชคดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับกับรายการดีๆนะครับที่จะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยในการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ต่างๆนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้นำสาระความรู้ไปปรับใช้ในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาไทยครับวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตลาดพระเครื่องพระราม2เซ็นเตอร์นะครับซึ่งตรงนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับเป็นอีกหนึ่งตลาดนัดพระเครื่องที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญไว้หลายต่อหลายท่านเลยทีเดียวครับซึ่งผู้ที่ดูแลบริหารที่นี่นะครับไม่ใช่ใครครับคุณเก่งคลองขวางนั่นเองครับสวัสดีครับพี่เก่งครับสวัสดีครับครับแหมพี่เก่งฮะครั้งที่แล้วไปคุยกับพี่เก่งก็คือที่มิกซ์บางใหญ่ครับนะฮะบางใหญ่เป็นไงตอนนี้ที่นั่นก็ยังคึกคักเหมือนเดิมโอ้เยอะมากคนเยอะมากครับเยอะกว่าเดิมไหมครับพี่เยอะกว่าเดิมเพราะตอนนี้ตลาดของเรามีคนรู้จักกันแพร่หลายมากขึ้นปากต่อปากว่ากันไปนะครับแชร์ทาง Facebook ทางอะไรกันเยอะมากครับผมก็คือด้วยกลยุทธ์การบริหารงานของพี่เก่งด้วยใช่มั้ยนะฮะแล้วก็ที่นู่นเนี่ยผมขอทวนอีกครั้งนึงคือวันนัดนี่วันอะไรบ้างนะอาทิตย์อังคารและพฤหัสอาทิตย์อังคารพฤหัส3วันนะฮะก็จะเป็นวันที่คึกคืนเป็นพิเศษใช่เป็นนัดวันนัดใหญ่ครับตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงฮะก็คนมาก็แต่ตี 4ก็เริ่มมาแล้วครับผมก็พวกแผงจอยุทธใช่มั้ยพี่ตี 4แล้วต่างจังหวัดกันไปวายกี่โมงฮะวายก็น่าจะบ่าย3บ่าย3โหก็ถือว่าเลทนะฮะปกติที่อื่นที่เที่ยงนี่ไปกันหมดแล้วที่อื่น10โมง11โมงก็เริ่มจะวายแล้วที่นี่บ่าย3โมงก็นั่งกันเรื่อยๆนะมิกซ์บางใหญ่คุณผู้ชมที่อยู่โซนนั้นก็ไปแวะเวียนกันได้ครับนะฮะแล้วก็มาวันนี้ที่เรามาที่นี่คือริมถนนพระราม2เลยติดถนนใหญ่เลยครับนะขาเข้ากรุงเทพนะฮะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทำเลทองเลยนะตรงนี้ใช่ครับแล้วตรงนี้เกิดขึ้นมาได้ไงฮะก็เกิดขึ้นมาจากว่าคือผมรู้จักกับเจ้าของพื้นที่ครับซึ่งเขาเล็งเห็นว่าตลาดนัดพระตอนนี้เป็นตลาดที่เรียกว่าน่าสนใจน่าสนใจยิ่งกว่าตลาดสดว่างั้นเถอะยิ่งกว่าตลาดสดอีกคือเรียกคนได้เยอะกว่าเออครับก็เลยไปทาบทามมาติดต่อผมมาดูพื้นที่แล้วปรากฏว่ามาดูแล้วถือว่าแมทเป็นไงพี่เก่งมาดูครั้งแรกรู้สึกยังไงชอบนะครับ1ที่เราได้ที่นี่คือทำเลเราจะติดถนนใหญ่เลยซึ่งป้ายรถเมล์อยู่หน้าตลาดเราเลยท่านที่ไม่มีรถก็สามารถมาได้แบบสะดวกสบายอันนี้เป็นมุมมองของโค้ชของนักบริหารนี่จอดรถเราก็มีสำรองไว้หลายร้อยคันด้านหลังข้างในด้านข้างด้านข้างติดโรงเล่าแสงจันทร์เนี่ยจอดในโรงเล่าเลยอ๋อครับผมคือสมมติใครมาที่นี่ยังว่างอยู่ก็มาก่อนได้ก่อนแต่ถ้าเต็มมีอีกร้อยคันตรงนู้นเต็มเราก็มีด้านหลังสำรองฮะด้านหลังมันอยู่ในซอยอีกสะดวกสบายมากเลยนะครับผมครับแล้วก็ที่สำคัญตรงนี้ผมว่าคืออย่างที่พี่เก่งพูดอะป้ายรถเมล์คือคนไม่มีรถก็มาได้มาจอดถึงที่เดินมานี่คืออยู่ตรงหน้าตลาดเลยคุณผู้ชมก้าวก็ถึงตลาดของกงของกินอะไรก็มีร้านสะดวกสบายสะดวกสบายแล้วที่สำคัญนะคุณผู้ชมวันนี้มาถ่ายทำรายการนะตอนแรกกังวลว่าจะร้อนไม่ร้อนนะไม่ร้อนคือด้วยการออกแบบโครงสร้างนี่ไงไม่รู้แล้วผมติดพัดลมทั่วตลาดเลยอ๋อถึงว่าเนี่ยตลอดมันก็ลมมันก็โปรตลอดที่นี่ก็บรรยากาศคือติดทะเลด้วยติดชายทะเลครับผมก็มีลมทะเลเข้ามาตลอดอ๋อหรือว่านั่งที่นี่รับรองว่าสะดวกสบายไม่ร้อนตลาดวายก็ไปหาอาหารทะเลทานได้ไปตลาดตรงนี้เป็นโอเดียเป๊ะเลยครับที่นี่กับที่มิกเนี่ยคือจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์เกิดขึ้นมาพร้อมกันหรือว่าคิดมันต่อยอดมาหรืออะไรยังไงมันต่อยอดครับคือจริงๆโปรเจกต์ที่เนี่ยขึ้นมาก่อนมิกอ๋อเพราะว่าก่อนที่มิกจะเกิดเนี่ยเราได้อยู่ที่สายใต้มาก่อนครับผมสายใต้เซ็นเตอร์ครับผมแล้วปรากฏว่าสายใต้เราไม่ต่อสัญญาเราก็เลยย้ายไปมิกอ๋อแทนแทนแต่จริงๆตรงเนี้ยคือเกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่พี่เก่งอยู่ที่สายใต้แล้วเราได้โปรโมทที่นี่ตั้งแต่เราอยู่สายใต้อ๋อเพราะฉะนั้นคือมิกเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการที่พี่ไม่ต่อสัญญาแล้วก็ไปอยู่ทางนู้นใช่ครับผมแล้วการขึ้นตลาดขึ้นมาพร้อมกันมั้ยก็ขึ้นไล่ๆกันครับต้นเดือนปลายเดือนอ๋อไล่เรียกกันเลยใช่พี่เก่งถามนิดนึงคือถ้าเป็นผมนะผมอาจจะกลัวว่าเฮ้ยจะแย่งลูกค้าหรือเปล่าเออพี่เก่งไม่กลัวหรือไงไม่กลัวเพราะว่ากลุ่มคนเล่นพระเนี่ยเขาเป็นกลุ่มครับผมเขาไปไหนเขาไปเป็นกลุ่มเป็นคาราวานซึ่งคือตลาดของเราซึ่งตลาดของเราเนี่ยจะสลับวันกันอ๋ออย่างนี้นี่เองคำว่าตลาดนัดเนี่ยคือเขาจะไปตามนัดครับผมเขาจะเวียนไปทุกตลาดที่มีวันนัดเพราะฉะนั้นเราไม่จะเป็นจะต้องกลัวว่าลูกค้าจะไม่มีซึ่งเขาจะเวียนกำหนดว่าวันนี้เขาจะไปที่ไหนไปตลาดไหนเขาจะปักหมุดไว้แล้วแต่ละคนคือเพียงแต่ว่าที่พี่เก๋แค่กำหนดวันนัดให้มันตรงกับที่ความต้องการของเขาถูกต้องครับผมอย่างที่นี่วันนัดศุกร์
มั่นใจจะเป็นที่นี่จะเป็นจันทร์พุธศุกร์เสาร์สี่วันสลับกับที่นู่นสลับกับที่นู่นเลยครับผมอ๋อแต่ที่นี่จะพีคที่สุดก็คือวันศุกร์วันศุกร์วันที่ผมมาบันทึกเทปนี่แหละวันศุกร์ใช่ใช่คือที่วันศุกร์พีคเพราะว่าไม่คู่แข่งไม่เยอะคือตลาดวันศุกร์เนี่ยแถวนี้จะน้อยคนก็เลยมารวมกันที่นี่เยอะครับผมแล้วตรงนี้ผมถือว่าสะดวกสบายนะคนที่อยู่โซนแบบทางแถวกาญจนาพิเศษก็กาญจนาพิเศษดาวคอนองมาชัยดาวคอนองวงเวียนใหญ่มาง่ายมาง่ายไม่มีรถสบายนะครับผมคือวันศุกร์นี้จะพีคเป็นพิเศษเป็นพ่ออะไรฮะก็ไม่ชนกันนัดไหนแล้วคือไม่มีตลาดมาแชร์ครับผมก็เลยทำให้ทุกคนคือหน่อยตั้งใจมาที่นี่โดยตรงครับผมแล้วมาแล้วก็ซื้อได้ขายได้อ๋อที่นี่มีโต๊ะสักกี่โต๊ะยังไงพื้นที่ตอนนี้มีที่ตั้งไว้ล่าสุดประมาณ600กว่าตัวครับผม600กว่าตัวที่ตั้งแล้วเรื่องโต๊ะเสริมเต็มแล้วนะคุณผู้ชมเต็มแล้วคือจริงๆพี่เก่งบอกว่าปกติเนี่ยเยอะกว่านี้อีกใช่ถ้าฝนไม่ตกพอดีวันนี้ฝนตกก็เลยครับผมแต่จริงเยอะกว่านี้ครับเรียกว่าไม่มีที่จะเดินกันเลยแน่นเลยฮะแน่นเบียดกันเลยครับผมนะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมมีอะไรบ้างวันนัดเนี่ยกิจกรรมของเราที่นี่คือเราจะมีการร่วมสนุกครับลุ้นจับรางวัลกันสนุกสนานประมาณรัก11โมงด้วยกติกาเป็นไงคนที่ได้รับสิทธิ์ได้จับรางวัลต้องคนที่มาตั้งแผงครับชำระเสียค่าโต๊ะแล้วเขาจะได้คูปองโต๊ะละกี่บาทโต๊ะ50บาทตอนนี้50บาทถูกจังเลยก็เราในยุคภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ช่วยกันครับผมคือโต๊ะละ50บาทแล้วก็ได้1คูปองจะได้คูปอง1ใบครับผมก็จะมีรายละเอียดให้เขียนชื่อกับเบอร์โทรศัพท์ครับแล้วส่งก่อนชิงโชคก่อน11โมงครับผมของรางวัลเป็นอะไรยังไงของรางวัลก็ที่นี่รางวัลใหญ่ก็จะเป็นแหวนทองคำซึ่งเราจะแจกประจำอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือที่มิกเราก็แจกครับก็เป็นแหวนทองคำครับเป็นแหวนพระเครื่องหรือว่าแหวนทองครับอ๋อแหวนทองรูปพรรณธรรมดาครับแล้วมีอะไรฮะรางวัลแล้วก็มีเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ารางวัลเงินสดรางวัลสลากกินแบ่งครับผมรางวัลโต๊ะฟรีซึ่งมีหลายรายการครับคือเท่ากับ50บาทเนี่ยได้วางพระได้เล่นลุ้นรับรางวัลด้วยนะได้ลุ้นรับรางวัลถ้าเกิดได้แหวนทองไปก็โอ้โหวันนั้นนี่แบบกำไรคุ้มหลายอาทิตย์เลยพี่นะฮะก็ถือได้ว่าคึกคืนครับครับผมแล้วก็ที่นี่จะเต็มกี่โมงวันศุกร์สำหรับที่นี่เต็มเหรอฮะต้องมาตั้งแต่กี่โมงถ้าวันศุกร์ผมแนะนำให้มาเช้าหน่อยสักย้ายเกินแล้ว6โมงครึ่ง7โมงประมาณนี้ครับก็ยังสะดวกสบายอยู่แต่ถ้ามาหลังจากนี้ก็อาจจะต้องลำบากนิดนึงเพราะคนมันเยอะนะครับเรื่องที่จอดรถแต่อย่างพูดอย่างนี้นะเมื่อเช้าทีมงานมาตั้งแต่ตีห้ากว่าๆคนก็มากันแล้วอ่ะมาจองกันแล้วยังหาที่จอดรถยากเลยครับผมฮะแต่ผมจัดไว้แล้วแต่ว่าวันศุกร์เนี่ยคือที่เราได้เพราะหนึ่งที่มีงานประกวดในกรุงเทพครับพี่น้องจากต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะเดินทางเข้ามาก่อนมาพักที่นี่ก่อนมาพักเพื่อจะไปงานประกวดวันเสาร์อาทิตย์ขึ้นใช่เขาก็จะไปเล่นที่นี่ก่อนครับผมถึงที่นี่ถึงคนถึงเยอะวันศุกร์โดยเฉพาะที่มีงานประกวดในกรุงเทพครับและส่วนใหญ่งานประกวดก็จะมีทุกวันเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ครับก็มาพักอย่างพวกนี้ก็จะมีที่ศูนย์ราชการครับผมซึ่งพี่น้องแต่จังหวัดที่อยู่ไกลๆเขาจะเดินทางเข้ามาก่อนอยู่เชียงใหม่อยู่ใต้บางคนมาตั้งแต่วันพุธพฤหัสครับผมเข้ามาเที่ยวเข้ามาเรียกว่ามาเล่นก่อนที่จะเข้างานเพราะว่างานประกวดนี่คือต้องไปแต่เช้าต้องไปเช้าถ้าเกิดไม่มาพักก่อนมันไม่ทันไม่ทันก็เลยต้องวิ่งเข้ามาล่วงหน้าก่อนอย่างน้อยวันสองวันครับพี่เก่งพูดเงี้ยผมว่าคุณผู้ชมคงจะสนใจและที่เป็นนักสะสมใหญ่จะมาแบบสร้างสีสันที่นี่กติกายังไงบ้างกติกาที่นี่ไม่มีอะไรมากก็คือท่านพี่พระมาครับผมโต๊ะตรงไหนวางว่างวางได้เลยไม่ต้องโทรมาจองไม่ต้องมีอะไรไม่มีจองอาศัยว่ามาก่อนได้ก่อนที่นี่ครับผมใครชอบทำเลตรงไหนก็ใครชอบตรงไหนมาเช้าคือคุณมาเช้าคุณก็มีสิทธิเลือกทำเลที่คุณต้องการครับผมแล้วต้องไปติดต่อใครก่อนไหมก่อนจะไม่ต้องติดต่อเลยคือลงได้เลยแล้วเดี๋ยวมีพนักงานเรามาเดินเก็บค่าโต๊ะเองครับผมก็คือสะดวกสบายอ่ะสะดวกสบายที่สุดเอาง่ายๆครับเอาไม่ยุ่งยากครับผมกันเองมาแล้วรู้สึกแบบกันเองเป็นพี่น้องกันครับเป็นพี่น้องวงการพระเป็นพี่น้องกันทุกคนแหละครับครับผมนะครับแล้วพี่เก่งมีโครงการจะขยับขยายอะไรต่อไปไหมอนาคตกิจกรรมหรือว่าจะเปิดที่ไหนเสริมอะไรยังไงบ้างฮะแต่ตอนนี้ก็7วันเต็มแล้วนะแต่พูดถึงถ้าถามว่าถ้าให้ผมมองเนี่ยครับผมก็มีคนเสนอพื้นที่มาค่อนข้างเยอะนะตอนนี้ครับผมครับถ้าได้ทำเลที่ดีไม่แน่นะผมอาจจะมองถึงตลาดช่วงเย็นเพราะตอนนี้ตลาดพระช่วงเย็นเนี่ยไม่มียังไม่มีแปลกทำไมพี่เป็นในกรุงเทพจริงๆผมว่ามันน่าเดินตั้งแต่เย็นเพราะอะไรเพราะคนเล่นพระเนี่ยเขาเป็นคนตื่นเช้าโดยเป็นธรรมเนียมแล้วอายุโดยธรรมเนียมแล้วคือคนเล่นพระเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะตื่นกันตีสามตีสี่มาเล่นกันแต่เช้าครับผมแล้วพอช่วงสักเที่ยงบ่ายก็พักผ่อนหมดแรง
พักผ่อนก็เลยทำให้ตลาดเย็นเนี่ยอาจจะไม่คึกคืนอาจจะไม่คึกคืนเช้าครับผมแต่มันก็จะมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่คนรุ่นใหม่ป่ะคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ใช่คนเล่นเช้าสักเท่าไหร่อาจจะตื่นเล่นสายอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีในกลุ่มเนี้ยแล้วก็จะมีเข้ามาสมทบคือพวกตลาดพวกค้าของเก่าของมือสองที่มันจะเข้าบรรยากาศเข้ากับพักเครื่องครับผมนี่ผมนึกไปถึงตลาดแบบนัดเย็นไปจนถึงกลางคืนเลยนะใช่ใช่อารมณ์ช่วงบ่ายอารมณ์ประมาณอารมณ์เหมือนจตุจักรไงพี่ประมาณนั้นแนวนั้นแต่เป็นแบบพักเครื่องที่แบบว่าเก๋ๆมีไฟซึ่งตอนนี้ผมก็มองอยู่ถ้าเกิดมีก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าทีมงานเราพร้อมครับน่าจะถูกใจคนรุ่นใหม่ด้วยครับคืออากาศดีๆสบายๆไม่ร้อนนะคือมันจะได้กลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มนึงใช่ครับซึ่งเลิกงานครับผมช่วงเช้าเนี่ยวันธรรมดาเนี่ยเขามาเดินได้แป๊บๆเขาก็ต้องรีบเข้างานใช่ดีไม่ดีนะตลาดเนี่ยมีของกงของกินเรียบร้อยครบทุกอย่างคือตลาดเย็นเนี่ยมันจะครบเวอร์ตรงที่ว่าเราจะทำได้ทุกอย่างเช่นมีตลาดของถมของเก่ามือสองของเปิดท้ายอาหารการกินแล้วก็พักเครื่องแต่ว่าเมนหลักก็เป็นพักเครื่องเนี่ยเราก็จะเพราะในกลุ่มพักเครื่องเรามีฐานอยู่แล้วเราก็สามารถจะเรียกว่ารวบรวมคนได้ไม่ยากไม่ยากในการทำครับแล้วพูดถึงที่นี่ธรรมชาติการเช่าบูชาการรับรองอะไรเป็นยังไงบ้างฮะถ้าเป็นตลาดพระเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือต้องมีความชำนาญสักนิดนึงครับผมเพราะส่วนใหญ่เขาเป็นแผงจรครับผมเขาไม่ใช่แผงหลักแล้วคือไม่ได้เป็นร้านอย่างนี้ใช่ไม่ใช่เป็นร้านอีกเรื่องถ้าเป็นร้านอีกเรื่องก็คือจะมีการรับประกันแต่ถ้าเกิดเป็นแผงจรครับอันนี้ประสบการณ์ประสบการณ์คือโดยธรรมเนียมคือเขาบางคนก็เป็นบ้างไม่เป็นบ้างได้เหมาพระมากับมาตั้งขายโดยที่ตัวเขาอาจจะไม่รู้ว่าอันนั้นใช่บ้างไม่ใช่บ้างก็ไม่รู้ไม่มีความรู้ไม่มีความรู้หรือบางคนอาจจะเป็นสมบัติที่แบบว่าตกทอดมาจากที่บ้านก็วันนึงก็เอาออกมาแบบให้เช่าบูชากันใช่เขาก็คือถ้าเป็นตลาดก็ส่วนใหญ่ก็ต้องดูเอาครับผมคือถ้าคุณดูเป็นคุณก็มีสิทธิ์ที่ได้ของดีราคาไม่แพงอันนี้ชัดเจนนะคุณผู้ชมชัดเจนคือมีความชำนาญต้องมีความรู้นะมาดูแต่ถ้าเป็นร้านอย่างนี้อีกเรื่องนึงครับก็คุยเขาได้เลยว่าเขารับประกันไหมยังไงมีการประกันยังไงอะไรเงี้ยคุยเขาได้เลยเพราะเขาอยู่ประจำลงกันนะฮะเพราะว่าร้านพวกนี้เขาอยู่ประจำอยู่แล้วใช่เขาอยู่ที่นี่ถ้าเป็นร้านนี่มีสักกี่ร้านตอนนี้ที่เรามีห้องอยู่ตอนนี้เรามี10กว่าห้องครับผมประมาณ10กว่าห้องจะขยับขยายไหมก็ตอนนี้มีคนเรียกร้องอยู่เยอะเหมือนกันแต่ทีนี้ผมต้องค่อยเป็นสเต็ปค่อยๆไปเพราะว่าครับผมเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจด้วยขึ้นห้องเนี่ยมันขึ้นไม่ยากแป๊บเดียวแต่ว่าการดูแลบริหารดูแลดูหามันยากเลยที่ว่าไม่ใช่ว่าเราขึ้นห้องได้อย่างเดียวคือเราขึ้นห้องเราต้องให้เขาอยู่ได้ด้วยเพราะนั้นเราต้องทำตลาดให้ติดมากที่สุดก่อนแล้วเราถึงจะค่อยขึ้นพอขึ้นตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่ได้ตลาดก็อยู่ได้ครับผมก็มีสีสันใช่ดีกว่าเข้ามาแล้วห้องว่างใช่ครับผมพี่เก่งถ้าพูดถึงสีสันของที่นี่ที่ไม่เหมือนที่อื่นคืออะไรสีสันของที่นี่ครับคือส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มาเปิดแผงเนี่ยครับจะเป็นชาวบ้านจริงๆซะส่วนใหญ่ที่เขาอยู่บริเวณใกล้เคียงแถวเนี้ยครับทําให้เหมือนกับมีของพวกของหลงเยอะครับพวกบรรดาเซียนพวกเก็บเก่าที่บ้านครับบรรดาเซียนที่เขามาแล้วเขาซื้อเขาได้ก็เป็นปากต่อปากว่ามาที่เนี่ยได้ของหลุดบ่อยครับก็ต่างคนก็เลยเข้ามาที่นี่เยอะครับผมพอพูดถึงเนี่ยแถบเนี่ยสมุทรสงครามสมุทรสาครแบบมีพระเกจิดังๆเยอะนะเยอะมากใช่แล้วคนแถวเนี่ยเก็บไว้นานแล้วก็ไม่มีตลาดที่มันคึกคืนอย่างนี้เลยพอเขารู้เขาก็มาใช่เขาเริ่มรู้เยอะแล้วภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะชาวบ้านก็เฮ้ยเนี่ยแล้วมาแล้วค่าใช้จ่ายค่อนข้างต่ำต่ำมาที่นี่50บาทรถเมล์ก็ไม่กี่ตังค์มาดีหรือว่าพกมา100นึงมานี่ได้ครับผมเหลือทานข้าวกลับบ้านได้ข้าวอีกมื้อนึงได้แหวนทองกลับไปก็ได้คุ้มละสบายเอาละแล้วก็วันนี้พี่เก่งเนี่ยเปิดกรุเลยนะคุณผู้ชมนี่คือกรุของพี่เก่งนี่ก็ส่วนขวางเลยนะส่วนหนึ่งที่ผมเก็บรวบรวมสะสมไว้ครับผมกี่ปีพี่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเก็บมาเป็นเวลากี่ปีก็ไม่นานเท่าไหร่หรอกครับเพราะถ้าผมเก็บจริงๆอ่ะผมเยอะกว่านี้มากเพราะเราอาชีพเราก็ต้องซื้อมาขายไปอันนี้ก็เป็นบางส่วนที่ของรักของห่วงที่ผมมีเก็บไว้บ้างแต่พูดถึงน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามกันครับในช่วงหน้าพักสักครู่เดี๋ยวครับ